อันนี้บ่อยครั้งนักเป็นพายุบกเนี่ยนะฮะทอร์นาโดคราวนี้ถล่มญี่ปุ่นตอนเหนือสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างอย่างรุนแรงเพราะดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะทอร์นาโดก่อตัวขึ้นที่เมืองยาอิตะในจังหวัดโตชิกิค่ะพัดกระหน่ำถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่แล้วก็พัดถล่มบริเวณที่จอดรถของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะรถยนต์ก็เสียหายเยอะเลยค่ะโรงเรียนใกล้เคียงก็เจอทอร์นาโดพัดถล่มจนกระทั่งกระจกแตกหมดเลยที่เมืองคานุมะในจังหวัดเดียวกันก็ต้องหยุดให้บริการรถไฟนะคะเพราะว่าพายุทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องทั้งหมดผู้โดยสารรถไฟก็ติดอยู่ในตู้รถไฟนี่แหละค่ะนานหลายชั่วโมงเลยเพราะว่ารถไฟหยุดกลางทางเนื่องจากไฟดับเมื่อวันจันทร์ก็เกิดทอร์นาโดทางตะวันออกของญี่ปุ่นมาแล้วครั้งหนึ่งตรงจุดนั้นก็สร้างความเสียหายหนักแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็แปลว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเมื่อวันจันทร์ทางเหนือเมื่อวานนี้วันพุธทางเมื่อวันจันทร์ทางตะวันออกใช่เมื่อวานนี้วันพุธทางเหนือค่ะทอร์นาโดปกติจะไม่เกิดขึ้นในภูมิภาคแถบนี้